ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์สุนทรครับแห่งฟิกอิทโน้ตบุ๊กครับวันนี้นำเสนอเทคนิคการตรวจเช็ควงจร RTC ครับวงจร RTC ครับเป็นวงจรแบตเตอรี่สำรองนะครับแบต3โวลต์นะครับเบอร์32นะครับ CR2032 นะครับเป็น CMOS 3โวลต์นะครับสมมุติว่านะฮะสมมุติว่าเกี่ยวกับวันเดือนปีนะครับไม่เซฟนะครับท่านเปลี่ยนฐานแล้วนะฮะก็ยังไม่เซฟนะฮะไม่เซฟค่าของวันเดือนปีนะครับนะพอท่านปิดเครื่องแล้วแล้วเปิดเครื่องใหม่นะฮะนั่นหมายถึงว่าเขาไม่เซฟนะฮะไม่เซฟวันเดือนปีนะฮะท่านก็ไม่สามารถที่จะเล่นนะฮะเล่นเน็ตนะฮะต่อเน็ตหรือว่าต่อไอ้ Google นะฮะได้นะครับนะเวลาเน็ตเขาก็จะบล็อกนะครับChrome เขาก็จะบล็อกบอกว่าท่านต้องนะฮะไปเซฟวันเดือนปีนะครับให้ถูกต้องนะฮะบางครั้งนะฮะเพื่อนช่างเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังไม่เซฟนั่นหมายถึงว่าวงจรที่ท่านเห็นนะครับเป็นวงจรเกี่ยวข้องกับวงจร RTC ครับโดยมี MC Head นะครับอันนี้คือเพื่อนช่างสามารถที่จะลูกศิษย์นะฮะสามารถที่จะเทียบนะครับผมนำเสนอเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นเจนฮะเป็นคอ2หรือว่าเจน1นะฮะประมาณนี้เองครับนะฮะถ้าเป็นเจน4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9ท่านสามารถที่จะไปเทียบได้นะครับที่ท่านเห็นก็คือเป็นซีเมติกนะครับเป็นคร่าวๆนะครับนะเป็นคร่าวๆหยาบๆนะฮะผมไม่ได้ลงเป็นเจาะรายละเอียดนะครับท่านจะเห็นฮะเห็นโครงสร้างแบตเตอรี่วงจร RTC ครับตามผมมาครับครับเพื่อนช่างจะเห็นฮะวงจร RTC นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือจุดคอนเน็กต์นะครับนะฮะจุดคอนเน็กต์อันนี้คือไดโอดที่ท่านเห็นนะครับอันนี้คือ RTC เซลล์นะครับนะฮะวงจรจะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับขยายอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวตามผมมานะครับนะจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะนะท่านเห็นสามารถที่รุ่นต่างๆสามารถที่ไปเทียบได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวผมก็จะนะฮะไล่สเต็ปนะครับสเต็ปสวิตช์นะครับช่วงนี้นะฮะครึ่งสวิตช์นี้ช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้กดสวิตช์นะครับช่วงที่2ก็คือกดสวิตช์นะครับอันนี้ผมต้องเบลอนะครับเบลอไว้นะครับปิดบังข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์นะครับในห้องเรียนนะครับนะฮะเพื่อนช่างก็คงเข้าใจนะคนที่ติดตามนะครับสามารถได้กด Subscribe หรือว่าติดตามนะฮะกดติดตามได้เลยนะครับนะฮะผมก็จะเป็นลักษณะนี้ใครต้องการศึกษาแต่ว่าไม่บอกหมดนะครับปิดเป็นความลับเอกสารที่ผมสื่อนะฮะสื่อคลิปตัวนี้ผมก็เอาสอนจริงเลยนะครับแต่ว่าผมเบลอไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันไล่สเต็ปกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเกินเนื้อหาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาตรงสวิตช์นะครับครับเพื่อนช่างมาดูในจุดเป็นลักษณะซิมูเลเตอร์นะครับนะเป็นแบบจำลองนะครับไปเข้ามาในลักษณะนี้เดี๋ยวผมก็เกริ่นก่อนนะครับจะเป็นรูปร่างในลักษณะนี้นะฮะนะฮะนะฮะอันนี้คือสวิตช์นี่คือสวิตช์1สวิตช์2 3โวลต์มา3เดี๋ยวผมมาเล่านะฮะเพื่อนช่างที่ติดตามตัวนี้ก็จะได้เข้าเนื้อหานะฮะเนื้อหาในการเทคนิคการตรวจเช็คว่านี้3โวลต์3โวลต์มาจากแหล่งจ่ายไฟสเต็ปดาวนะฮะไอ้4,000 3โวลต์ 5โวลต์นะฮะ1 3โวลต์มาและ3โวลต์ของแบตเตอรี่นะฮะมาดูกันนะครับนะครับจะเป็นลักษณะซิมูเลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวิตช์1สวิตช์2เปิดนะฮะสวิตช์1ปิดนะฮะจะเปลี่ยนไฟ3โวลต์ตัวนี้มายังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับครับเพื่อนช่างคือมาเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้นะฮะช่องที่1ช่องที่2นะฮะส่วนที่1ส่วนที่2นะฮะห้องที่1ห้องที่2นะฮะกึ่งกลางสวิตช์นะฮะตัวนี้เอาซะบ้างนะครับอาจารย์สุนทรนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีสถาบันฟิกอิทโน้ตบุ๊กนะฮะสอนตั้งแต่โน้ตบุ๊กนะฮะ MacBook คอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ LED LCD อิเล็กทรอนิกส์นะฮะปรินเตอร์นะฮะส่วนมากท
ที่ได้สอนกันโน้ตบุ๊กนะฮะเพื่อนช่างมาเรียนเยอะนะครับปรินเตอร์ก็มีปะปลายนะฮะเพราะว่าปรินเตอร์ก็หลายตังค์นะครับถ้ารวมกันได้ประมาณ 4-5-6 ท่านนะฮะท่านละประมาณ 6,500 ก็คุ้มนะฮะนะฮะสำหรับปรินเตอร์นะครับนี้มอนิเตอร์เหมือนกันฮะมอนิเตอร์ผมคิดราคาที่ 12,000 สำหรับที่ว่าเพื่อนช่างมาเรียนโน้ตบุ๊กแล้วผมต้องลดให้เหลือ 12,000 นะฮะถ้าท่านไหนจะเรียนนะฮะมอนิเตอร์นะครับนะเพราะมอนิเตอร์สอนเดี่ยวก็คือเกือบ 20,000 นะครับมอนิเตอร์ 20,000 หรือว่า 18,000-19,000 ถึง 20,000 นะครับแต่ต้องดูบางช่วงนะฮะเพราะนานๆทีคนมาสมัคร1ท่านหมายถึงว่า1ท่านเนี่ยท่านต้องเสียเต็ม 20,000 ผมก็ให้รวมนะฮะรวมเพื่อนมาให้ได้ 4-5-6 คนนะฮะอันนั้นเป็นก็จะถูกลงนะครับนะฮะจากนั้นคือมาดูแล็ปท็อปพาวเวอร์สกรีนนะครับสเต็ปแอนิเมชันนะครับตอนนี้เราเรียน RTC นะครับวงจรคล็อกวงจรสัญญาณนาฬิกานะฮะเกี่ยวกับเซฟวันเดือนปีนะครับนะไม่ใช่สัญญาณนาฬิกานะครับเกี่ยวกับเซฟวันเดือนปีนะครับวงจร RTC นะฮะเลี้ยงวงจรเพื่อที่จะให้นะฮะโน้ตบุ๊กนะครับได้เซฟวันเดือนปีถ้าเกิดว่าเซฟไม่ได้นะฮะก็นั่นหมายถึงว่าท่านต้องเปิดเครื่องขึ้นมาท่านต้องตั้งทุกครั้งตั้งวันเดือนปีทุกครั้งท่านถึงจะนะฮะใช้งานได้พอท่านปิดเครื่องแล้วมันก็จะถามใหม่ตั้งใหม่ฉะนั้นคือคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่3โวลต์แล้วนะฮะCMOS 3โวลต์แล้วก็ยังไม่เซฟวันเดือนปีว่ามาว่ากันนะครับวงจร RTC นะฮะ RTC Arc S ไฟนะฮะ S5 State ไฟนะฮะโอเคนะครับผมจะเลื่อนตามลูกศร นะฮะ1นะฮะจะเป็นลักษณะนี้มาถึงช่วง RTC กับตัวนี้ไหลมาตามผมเรื่อยๆนะคือลูกศรจะไปตามนี้นะฮะนะ3นะ4นะนะก็จะผ่านวงจรนี้ผมรัวๆก่อนนะฮะนะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเพื่อนช่างต้องมาเรียนนะฮะกับอาจารย์สุนทรนะท่านจะได้เข้าใจเนื้อหาอย่างนี้ผมเบลอทิ้งไว้ผมบล็อกทิ้งไว้นะฮะสื่อนี้ผมสอนลูกศิษย์โดยตรงนะฮะลูกศิษย์มาเรียนกับผมนี่คือจะได้เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบนะครับเวลาออกสื่อผมจะทำในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าวงจรนี้ผมสอนจริงนะฮะนะฮะเข้ามาแล้วนะหลังจากกดสวิตช์นะฮะเข้ามาจะเข้ามา after power switch นะครับว่าคำสั่งต่างๆท่านต้องเรียนนะฮะท่านต้องได้สเต็ปอย่างนี้นะฮะสเต็ปที่เขาผลิตแท่นเครื่องนะฮะแท่นเครื่องจะเอาเข้าเตานะฮะจะผลิตเครื่องโน้ตบุ๊กนะฮะคุณต้องมีคำสั่งนี้ประมาณนี้ซึ่งเป็นวงจร RTC RTC ก็เริ่มมาจากเนี่ยสเต็ปแรกๆนะในจุดนี้เองนะครับต้องไล่มา RTC นะฮะตัวนี้3โวลต์ RTC ตัวนี้เนี่ยไล่มาอย่างงี้นี่คือนะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักสถาปัตย์นะระบบไฟฟ้าโน้ตบุ๊กนะที่เขาผลิตโน้ตบุ๊กนะวิศวกรคนหนึ่งนะจะรู้เรื่องคนเดียวไม่ได้นะการทำงานพวกผลิตโน้ตบุ๊กหรือว่าผลิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นนาซานะแต่เป็นวงการนาซาวงการโน้ตบุ๊กนะสถาปัตย์โน้ตบุ๊กสถาปัตย์วงการนาซาคุณจะรู้คนเดียวไม่ได้เห็นไหมฮะเวลาเขาจะปล่อยจรวดอพอลโลขึ้นบนท้องฟ้านะมันจะต้องมีคนคุมนะฮะวิศวกรอู้เยอะแยะตะแปะเลยนะครับนะรู้คนเดียวไม่ได้นะฮะการหลักการทำงานผลิตโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะฮะท่านก็จะมีคำสั่งอย่างนี้นะฮะถ้าท่านไปเรียนนะฮะต่างประเทศหรือที่ไหนก็แล้วไม่ผมไม่ได้เอ่ยประเทศไทยนะถ้าไม่มีคำสั่งนี้แสดงว่านะฮะอาจารย์ท่านผู้สอนเนี่ยเขารู้คนเดียวเขาอาจจะเมคขึ้นมานะฮะอันนี้คือตามหลักวิชาการตามหลักสถาปัตย์นะฮะตะยะสถาปัตยกรรมโน้ตบุ๊กระบบไฟฟ้าโน้ตบุ๊กนะฮะที่ท่านเรียนนะฮะถูกต้องตามหลักวิชาการแท่นเครื่องที่เขาผลิตโน้ตบุ๊กนะครับอ้างอิงนะฮะไม่ใช่อ้างอิงของแท้ตามสถาปัตย์นะครับนะครับนะฮะท่านต้องเรียงลำดับอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนอย่างนี้มานะฮะนะฮะเข้ามาถึงจุดนี้นะจนถึงขึ้นภาพนะฮะเห็นไหมฮะนะฮะก่อนกดสวิตช์นะฮะคำสั่งนี้ท่านต้องมาเรียนพอท่านกดสวิตช์แล้วมันก็จะมีคำสั่งอย่างนี้มาอย่างนี้นะครับง่ายๆถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้าโน้ตบุ๊กนะครับนะฮะจากนั้นคือผมก็จะไปต่อนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
จะเป็นลักษณะนี้นะฮะผมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ขั้นตอนจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นการดีไซน์ของผมเองนะเองนะครับที่จะให้ลูกศรมันเลื่อนมาในลักษณะนี้ครับนะฮะคำสั่งต่างๆนะฮะท่านต้องมานั่งเรียนนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ถูกต้องนะฮะการซ่อมโดยที่เรารู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคุณซ่อมคุณเปลี่ยนอะไรของคุณได้นะครับแต่ว่าการที่จะไล่สเต็ปของโน้ตบุ๊กซึ่งเขาผลิตเขาประชุมกันนะฮะมีวิศวกรบริษัทหนึ่งรับผลิตโน้ตบุ๊กให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นเอเซอร์ดงเดลทำไมผมต้องเรียกว่าดงเดลมันเป็นภาษาบ้านๆนะฮะพวกเอซงเอซุดเห็นไหมมันจะมาเอซงเอซุดนะฮะเขาต้องมาสมมติว่าผมเป็นคนผลิตเขาต้องมาหาอาจารย์สุนทรว่าจะเอาแบบไหนซึ่งเขาบริษัทต่างๆเขาก็จะมีวิศวกรมาพูดมาคุยกับทางวิศวกรของผมวิศวกรของผมมีอยู่สมมุตินะมีอยู่บริษัทผมรับจ้างผลิตโน้ตบุ๊กเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะที่ผลิตโน้ตบุ๊กเลยนะฮะผมมีอยู่40-50 ท่านทุกท่านต้องรู้คำสั่งนี้มันถึงจะผลิตโน้ตบุ๊กได้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนช่างเวลาท่านดูในวงจรนะฮะวงจรเซมิติกนะฮะท่านก็จะเห็นนี่คำสั่งพวกนี้มันมาจากไหนเอ้ยมันเป็นยังไงฮะท่านงงฮะท่านไม่รู้ก็ท่านไม่รู้เรื่องท่านไปเรียนที่ไหนเขาไม่บอกอย่างนี้แสดงว่าผิดนะไม่ถูกนะฮะแต่ถามว่าซ่อมออกได้คือซ่อมอาการเบสิกง่ายๆนะฮะอาการยากๆก่อนท่านจะเปลี่ยนนะซุปเปอร์โอก่อนท่านจะเปลี่ยนพวกชิปต่างๆนะฮะหรือว่า CPU นะฮะท่านต้องรู้คำสั่งอย่างนี้ก่อนมันมีใช้นะครับนะฮะนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ฮะไล่มาลักษณะนี้นะฮะตามเนี้ยตามสเต็ปอย่างเงี้ยเพื่อนช่างต้องรู้ถ้าไม่รู้เพื่อนช่างเสียเงินไปฟรีๆนะฮะการเรียนซ่อมโน้ตบุ๊กนะท่านต้องมีคำสั่งเนี้ยออนเวย์พาวเวอร์ซัดเพนพาวเวอร์รันพาวเวอร์3สเต็ปนี้เองนะฮะถ้าท่านไปถามที่ไหนไม่มี3สเต็ปนี้แสดงว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้าโน้ตบุ๊กนะครับอย่าลืมนะฮะผมพูดแล้วพูดซ้ำพูดแล้วพูดอีกนะฮะบางท่านไปเสียเงินมานะฮะก็มาเรียนกับผมต่อเสียที่อื่นมา 20,000 แล้วยังมาเรียนกับผมต่อเยอะแยะหลายท่านบางท่านผมก็ไม่ออกสื่อบางท่านที่ออกสื่อได้ผมก็ออกสื่อนะฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนช่างครับเพื่อนช่างเข้ามาดูเนื้อหานะครับอันนี้คือนะฮะเพื่อนช่างที่เห็น MCH นะครับถ้าเป็นเจนขึ้นใหม่ๆอาจจะเป็น MCF นะฮะ MCP นะครับหรือว่าจะอยู่ในส่วน CPU เลยก็ได้นะครับบางที่รุ่นเจนใหม่ๆนะครับอันนี้คือเพื่อนช่างต้องอะแดปต์นะครับผมมีเวลาผมก็จะนำเสนอซึ่งเป็นเจน5 6 7 8 9นะฮะขึ้นไปก็ได้นะครับต้องติดตามผมนะฮะจากนั้นคือไฟนะฮะบวก3โวลต์ PCU ตัวนี้มาจากไหนครับมาจากสเต็ปดาว IC 3โวลต์5โวลต์นี้เองนะครับเขาดึงมาเลยนะฮะอยากรู้ว่าทำไมเขาเรียกนะฮะ PCU 3โวลต์นะ PCU นะมาจากไหนถ้าผมบอกว่า3โวลต์มาจากสเต็ปดาว IC 3โวลต์5โวลต์เพื่อนช่างบางท่านก็จะไม่เข้าใจงงนะต้องมาเริ่มนะฮะเรียบเรียงนะฮะตั้งแต่เรียนครั้งแรกนะฮะผมจะบอกนะท่านก็จะจำได้แล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ผมนะถ้าผมบอกออกอย่างนี้เพื่อนช่างบางคนก็จะไม่เข้าใจนั่นแหละครับท่านมาลงทะเบียนเลยครับจะได้เข้าใจ3โวลต์มาแล้วท่านเสียบอะแดปเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่นะฮะมันมาแล้วมารอแล้วนะฮะเห็นไหมผ่านไดโอด D1 ผ่าน R2 R3 R4 นะครับโดยมี C นะฮะฟิลเตอร์ไฟให้เรียบนะครับเข้ามายังนะฮะมีชื่อนะฮะท่านต้องไปเปิดดูชื่ออะไรขาอะไรเข้าตรงสัญญาณซิกแนลอะไรนะครับนะฮะแต่เห็นลูกศรเข้าอย่างนี้ลูกศรเข้าออกนี้เกิดจากที่ว่า3โวลต์ตัวนี้สมมติว่าฐาน3โวลต์ CMOS ตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่า CMOS ฐาน CMOS 3โวลต์ตัวนี้หมดมีชื่ออาจารย์สุนทรด้วยนะฮะฐานตัวนี้หมดเหลืออยู่1โวลต์นะฮะปกติแล้วมันน่าจะเหลือ2โวลต์นะมันถึงจะเซฟได้นะครับนะฮะวัดดูแล้วได้ประมาณ 0.5 หรือว่า1โวลต์นะฮะปกติมัน3โวลต์นะฮะนั่นหมายถึงว่ามันไม่เซฟแล้วหรือว่าวัดได้0โวลต์มันไม่เซฟแล้วมันจะใช้ตัวนี้ในการเซฟเพื่อที่จะให้ท่านได้เล่นเน็ตนะฮะโครมเข้าสู่หน้าเน็ตหน้าโครมอะไรได้นะครับ Facebook อะไรได้นะฮะ
นะฮะ Explorer หรือว่า Chrome นะฮะโปรแกรม Chrome นะ Explorer นะครับตัวนี้ที่มันได้จากไปตัวนี้ถ้าท่านเปิดเครื่องท่านก็จะเซตนะฮะเซฟนะฮะเซตวันเดือนปีให้ตรงมันถึงจะเล่นเข้า Explorer หรือว่าเข้า Chrome ได้โปรแกรม Chrome Google นะฮะท่านถึงจะใช้งาน Google ได้ตัวนี้ท่านต้องนะตัวนี้มันหมด0โวลต์ท่านเปิดเครื่องแล้วมันก็จะเข้า Google ไม่ได้ท่านต้องเซฟเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเลิกเล่นนะอีกผ่านไปแป๊บนึงไม่ถึง2นาทีหรือ3นาทีหรือ5นาทีท่านไปเปิดเครื่องท่านต้องเซฟวันเดือนปีตลอดท่านต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ถ้าท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้แล้วถ้าใช้ได้เซฟได้ลงตัวได้ก็โอเคถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วฐาน CMOS ตัวนี้3โวลต์ตัวนี้เบอร์32นะครับเพื่อนช่างถ้าท่านไปซื้อเบอร์ที่ต่ำตัวนี้มันเล็กมันเลียวนะฮะอันนี้คือเบอร์32มันสำหรับเครื่อง PC โน้ตบุ๊กนะครับที่เขาใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับเบอร์32 CR2032 ท่านเปลี่ยนแล้วท่านซื้อมาใส่แล้วมันไม่เซฟแสดงว่าไดโอดหรือว่า R ตัวนี้ R ขาด R ยืดหรือว่า C ตัวนี้รั่วลีกนะฮะหรือว่า MCH ตัวนี้นะขาซิกแนลมันเสียเปลี่ยนได้หมดนะฮะมองภาพเปลี่ยนได้หมดตัวไดโอดโครงสร้างไดโอดจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้คือ3โวลต์อันนี้คือ3โวลต์แบตเตอรี่3โวลต์ตัวนี้3โวลต์แบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะนะฮะนะเข้ามาอย่างนี้ตัวนี้หมดฐานหมดถ้า 1.5 โวลต์เนี่ยเซฟไม่ตรงนะฮะนะ 1.5 โวลต์2โวลต์ก็เปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนช่างเพื่อนช่างที่ดูนี้สามารถที่จะไปต่อยอดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้นะครับนะฮะอันนี้คือ3โวลต์ไฟจากสเต็ปดาวนะฮะนะฮะวงจร RTC MCH นะฮะมันไม่ได้กินน้ำมันก๊าซนะฮะมันไม่ได้ใช้ก๊าซโซฮอนะฮะมันไม่ได้ใช้อะไรนะเบนซินดีเซลนะฮะมันเอาไฟจากไหนนะจาก3โวลต์ตัวนี้นะฮะจาก CMOS ตัวนี้ฐาน CMOS ตัวนี้นะฮะใช้เลี้ยงวงจรนะฮะนะฮะไม่ได้ใช้เบนซินดีเซลนะฮะนะฮะท่านก็เช็คว่า3โวลต์ตัวนี้มาไหมตัวนี้ไม่มาเหลือกี่โวลต์ฮะจับมิเตอร์เพื่อนคู่ใจนะฮะมิเตอร์นะครับในที่ทำงานของท่านถือว่าเป็นเพื่อนนะฮะคู่ใจนะฮะเป็นเพื่อนเลิฟนะฮะนะฮะมีตั้งแต่นะฮะมิเตอร์สโคปโอ้นะฮะเป็นเพื่อนคู่ใจนะฮะในยามที่ท่านนะฮะนั่งซ่อมนะฮะนะฮะมาดูกันนะครับผมทวนนะครับก็คือบวก3โวลต์ตัวนี้มาจากสเต็ปดาวนะฮะถ้าแบตเตอรี่หมดตัวนี้ก็จะเซฟวันเดือนปีต่อครั้งนะฮะท่านเปิดเครื่องต่อครั้งแค่นั้นเองถ้าปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่ท่านต้องเซฟวันเดือนปีใหม่เพราะมันอาศัยไฟจุดนี้ไฟจุดนี้ก็คือเซฟถาวรถ้าตัวนี้ใช้ได้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วใช้ได้นั่นหมายถึงว่าเซฟวันเดือนปีก็ได้ไปเลยนะฮะนะตัวนี้ใช้ได้เซฟเป็นบางครั้งตัวนี้เสียบเข้าใส่เสียแล้วมันเหลือ0โวลต์แล้วเปลี่ยนใหม่ถ้ามันเซฟได้ก็คือนี่แหละตัวนี้แหละจะทำให้เครื่องเซฟตลอดปีเลยนะครับวันเดือนปีท่านจะเซฟตลอดนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเปิดต่อครั้งนะฮะไดโอดวิธีเช็คไดโอดมันช็อตหรือเปล่า R ขาด R ยืดหรือเปล่า C รั่วลีกหรือเปล่าหรือว่าตัว MCH เสียนะฮะจากนั้นมาดูกันนะครับวงจรนะฮะผมจะให้ดูวงจรนะครับเพื่อนช่างมาดูนะฮะวงจรซิมูเลเตอร์นะสงว่าตัวนี้ไม่ได้ต่อตัวนี้ต่อนะฮะตัวนี้ก็จะทำงานทีนี้ไฟก็จะได้เท่าไหร่ครับตัวนี้นะฮะนะฮะเนี่ยเส้นทางตัวนี้ครับไฟตัวนี้นะฮะ3โวลต์มาจาก PCU นะฮะมาจากสเต็ปดาวนะครับไฟสเต็ปดาวคืออะไรครับมานั่งเรียนครับนะฮะยังไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะตัวนี้คือยังไม่ได้กดลงนะฮะยังไม่ได้กดสวิตช์ลงตัวนี้กดสวิตช์ลงแล้วนะครับไฟ3โวลต์มาจากแบตเตอรี่นะครับมาจากฐาน CMOS นะครับ3โวลต์เบอร์32นะครับนะเข้ามาปึ๊บ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 นะอันนี้กี่โวลต์นะเข้ามานี้กี่โวลต์เข้ามาหาสัญญาณซิกแนลตัวนี้ของ MCH ตัวนี้นะเข้ามาตัวนี้ผ่าน R ผ่าน C นะครับกี่โวลต์นะจาก3โวลต์นี้ดรอปมาผ่านตัว R ตัว C นี้นะจะเหลือกี่โวลต์นะ
ไฟ3โวลต์มาจากก้อนแบตเตอรี่ตัวนี้3โวลต์นะฮะ CMOS นะฮะจาก3โวลต์นะฮะผ่าน R เหลือกี่โวลต์ผ่านนี้เหลือกี่โวลต์มานั่งเรียนนะครับท่านจะบอกว่า3โวลต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่ละวงจรการผลิตนะฮะการผลิตวงจรเนี่ยการผลิตแท่นเครื่องนะฮะอาจจะวัดได้3โวลต์ก็ได้ผมบอกเป็นในในแล้วนะฮะผ่าน R ตัวนี้เหลือกี่โวลต์อาจจะไม่ถึง3โวลต์ก็ได้นะฮะจุดนี้นะฮะไฟ3โวลต์จุดนี้ตัวนี้ยังไม่มานะฮะสมว่าตัวนี้ไม่ได้เปิดสวิตช์อันนี้คือจำลองให้ท่านได้เห็นภาพนะครับนะลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นอีกเป็นหน้าหนึ่งตัวนี้สมมติว่า3โวลต์เนี่ยไม่ได้มาต่อใช้งานเห็นไหมสวิตช์ยังไม่กดลงเห็นไหมฮะ3โวลต์ตัวนี้ไฟก็จะเหลือ0โวลต์ตลอดนะฮะวงจรก็จะไม่สามารถทำงานสัญญาณ data signal นะฮะตัวนี้นะฮะผมไม่บอกผมเบลอไว้นะฮะเห็นไหมฮะนะฮะถ้าเราผลักสวิตช์ถ้าเรายังไม่ได้กดสวิตช์ลงนะ3โวลต์ทุกตัวก็ไม่ถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมีภาพอีกภาพหนึ่งมาเห็นไหมฮะสมมติว่าตัวนี้ต่อเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะตัวนี้ไม่ต่อตัวนี้คือต่อเอาไฟนี้ตัวนี้ไม่มีเหลือ0โวลต์เห็นไหมเขาจำลองให้เห็น0โวลต์นะฮะนะผมไม่บอกไฟว่ากี่โวลต์เหลือกี่โวลต์มานั่งเรียนนะฮะนะฮะและมันจะยังไงนะฮะผมบอกไปแล้วว่าถ้าตัวนี้เหลือ0โวลต์นั้นหมายถึงว่าตัวนี้3โวลต์มาทุกอย่างนะฮะเข้ามาหาสัญญาณ signal ตัวนี้เข้าผ่าน R ผ่าน C เข้ามาหาสัญญาณ data signal ตัวนี้เข้ามาหาสัญญาณ data signal ตัวนี้3 data signal ตัวนี้นะฮะก็จะนะฮะคุณเปิดเครื่อง1ครั้งคุณก็เข้าไปเซฟเพื่อที่จะเข้า Google เพื่อที่จะเข้า Chrome นะฮะท่านต้องตั้งวันเดือนปีตลอดเพราะตัวนี้ไม่ได้ร่วมเลยมี0โวลต์ก็หมายถึงว่าเอาสวิตช์ขึ้นยังไม่ได้กดสวิตช์นะฮะยังไม่ปิดนะฮะนะครับง่ายๆนะครับเห็นไหมท่านมองภาพออกแล้วนะฮะท่านจะบอกว่าเอออาจารย์ครับไปหาช่างมันไม่เซฟวันเดือนปีนะฮะท่านก็เปลี่ยนช่างก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่เซฟนี่แหละวงจรนี่เองนะฮะนะวงจรที่ท่านเห็นนี่เองนะครับครับมาดูซิมูเลเตอร์ที่เด่นๆหน่อยคือแบ็กกราวด์เป็นสีดำนะฮะพื้นสีดำนะฮะสมมติว่าตัวนี้ต่อ3โวลต์ตัวนี้แบตเตอรี่3โวลต์ตัวนี้ต่อมานะครับเนี่ยสวิตช์นะฮะปิดแล้วนะฮะไฟ3โวลต์มาฝั่งนี้3โวลต์มาจากสเต็ปดาวนะครับ3โวลต์ PCU มาจากสเต็ปดาว IC พัน3โวลต์5โวลต์ IC เรกูเลเตอร์นะฮะไม่ได้ต่อไม่ได้กดไม่ได้ปิดนะนะใช้ตัวนี้ล้วนๆนะฮะใช้ตัวนี้ล้วนๆนะฮะไฟก็จะเหลือเท่าไหร่มาเท่าไหร่ผ่าน R ผ่าน R ผ่าน R สัญญาณ signal สัญญาณ signal สัญญาณ signal อะไรครับ3สัญญาณ signal ท่านไปเปิดนะวงจรซิมิติกท่านก็จะรู้นะฮะแต่ว่าท่านจะรู้ว่าขาไหนเท่ากับอะไรต่างๆนะครับผมไม่บอกผมปล่อยให้งงใครทำอะไรผมไม่ได้ นะนะฮะนะฮะถ้าตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็จะเซฟนะฮะเซฟตลอดเลยนะฮะนะ3โวลต์ถ้าเกิดว่า3โวลต์ตัวนี้เสียนะฮะไม่มาตัวนี้เสียตัว R หรือสัญญาณฝั่งสเต็ปดาวคือไม่ส่งมานะนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านมีตัวนี้ท่านก็จะใช้ได้ตลอดถ้าเกิดว่าฐานหมดมันไม่สามารถที่เข้าสู่ไบออสโพสต์ขึ้นมาเขาก็จะฟ้องแล้วว่านะฮะเกี่ยวกับ1 2 3 4แล้วแต่การนะฮะเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับมานั่งเรียนนะฮะถ้าท่านสัญญาณเปิดสวิตช์นี้สัญญาณปิดสวิตช์ตัวนี้นะฮะใช้ตัวนี้กับไม่ใช้ตัวนี้มันจะมีผลยังไงมานั่งเรียนนะฮะมานั่งจับมิเตอร์วัดไฟกันนะฮะได้กี่โวลต์นะฮะรูปถัดมาสวิงนะฮะเครื่องสวิงหน่อยนะรูปถัดมาก็คือเหมือนเดิมนะฮะที่ผมบอกนะฮะจะเป็นไม่ได้ใช้งานหมดก็0โวลต์ก็คือเข้า Google ไม่ได้ Google เขาก็จะบอกนะฮะนะฮะไปไล่ย้อนดูนะฮะคลิปผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไดโอดนะช็อตไหมอายืดอาขาดอายืดไหมซีรั่วช็อตไหมนะฮะหรือว่า MC head ตัวนี้เสียสัญญาณ data signal มันนะฮะง่ายๆนะครับในการเกี่ยวกับการท่านแบตเตอรี่คือไม่เซฟวันเดือนปีลูกค้ามาหาท่านท่านก็เปลี่ยนแบตแล้วแบตเตอรี่ฐาน CMOS 3 โวลต์แล้วก็ไม่ใช่นะท่านต้องมาดูตัวไดโอดตัวพวกนี้
ุปกรณ์พวกนี้หรือว่า MCH เสียหรือเปล่าถ้าเป็นเกณฑ์ใหม่ๆมันจะอยู่ใน CPU เลยเสร็จเลยตัวนี้นะฮะนะฮะถ้าใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวนี้นะฮะที่ผมอธิบายแล้วนะฮะอันนี้คือให้ท่านเห็นภาพที่สวยนะฮะที่เป็นลักษณะนี้ครับเพื่อนช่างวงจรฮะวงจรเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือไดโอดนะฮะที่เป็นลักษณะนี้อันนี้คือ3โวลต์เข้ามาเสร็จแล้ว3โวลต์ก็ต้องออกเขาเรียกว่าเซลล์นะฮะ RTC 3โวลต์ตัวนี้นะฮะเอาไปเทียบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซิมเปิลนะครับไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้เยอะนะฮะแค่ท่านนะฮะมองดูแป๊บเดียวท่านก็จะเดาออกได้แล้วนะครับสำหรับช่างบางท่านนะครับนะฮะเป็นลักษณะนี้โอเคครับผมขอฝากนะฮะกดติดตามได้นะครับนะฮะหรือว่าท่านสามารถที่จะมาลงทะเบียนนะครับเรียนกับอาจารย์สุนทรนะฮะสอนตั้งแต่วงจรกับแอนิเมชันบล็อกไดอะแกรมนะครับซิมูเลเตอร์นะครับครบคันเลยนะครับขอบคุณมากครับ